สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติแฟมิลี่ค่ะเข้าสวนนี่4โมงเย็นแล้วค่ะ4โมงครึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมแดดก็ยังร้อนเปรี้ยงอยู่เป็นหน้าฝนแต่แดดร้อนมากแดดแรงมากเข้าสวนมาเก็บแตงค่ะแล้วก็กระเจียวได้นิดหน่อยได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะมาเก็บซ้ำร้อนมากร้อนเจ็บปวดนะคะร้อนแสบไปหมดชมสวนเก่ามุมเดิมนั่นแหละค่ะต้นหมากเม่านี่ก็ยังไม่เป็นลูกเนี่ยค่ะหมากเม่าต้นใหญ่ละแต่ก็ยังไม่เป็นลูกแต่ที่จริงก็ชอบหน้าฝนนะคะชอบหน้าฝนชอบฝนตกอีกต่างหากชอบแต่ถ้าไม่ตกก็คือมันทำไมร้อนจังร้อนเจ็บร้อนแสบเพกาเตี้ยเก็บไปแล้วหรือคือบ่เห็นฝากมันโอ้ยังมีอยู่นะคะเพกาเตี้ยแกบอกว่าถ้ามันฝักไม่ใหญ่แล้วมันจะขมจริงไหมถ้าฝักมันบ่ใหญ่แล้วมันขมติตาบอกว่าถ้าฝักมันไม่ใหญ่มันจะขมตาเขาขนไม้ปีกมาทำเล้าเป็ดเล้าไก่ลูกสาวจะสั่งเป็ดสั่งไก่มาให้เลี้ยง เข็นไม้ปีกมาเต็มรถยังไม่ได้อารมณ์ตามันท่ออะไรตั้งกระดอกแกเดอยู่นะมาดูซิว่ามันเป็นอะไรนะท่อตั้งอยู่นะมันเป็นอะไรมาดูก่อนมาอธิบายให้พี่น้องฟังด้วยมันเป็นยังไงธนาคารน้ำนี่ใครเอามาให้มะละกอบ้านๆคุณผู้ชมเด็ดไปแจกอันเพื่อนบ้างละนะคะมันสุกแล้วมันไม่อร่อยแต่กินดิบก็พอได้อยู่กินตำส้มอ่ะนะแต่ถ้าสุกแล้วมันไม่อร่อยนะคะฝนบ่ตกกระแดดฮ้อนใจสั่นใจวิวหัวใจทวายหมดโอ้ยฮ้อนคักฮ้อนแน่เดี๋ยวก่อนมันเป็นทอเนาะทอตั้งกระดอกกระแดอันมาเห็นแล้วเอ๊ะมันเป็นอีหยังตั้งกระดอกกระแดอยู่มันเป็นอีหยังอธิบายให้พี่ให้น้องเฮาฟังดูว่ามันเป็นธนาคารน้ําแบบใดเนี่ยอธิบายให้พี่น้องเฮาฟังดูอันแต่บัวก็บ่ฮู้จักมันเป็นแบบใดเนี่ยข้างในมันเป็นจังได๋ข้างในมันจะเป็นตะเข็งดำซ่องลูกลูกใหญ่ๆอ่ะอ๋อแล้วข้างในเขาจะเอาขวดน้ำใส่ขวดน้ำขวดโค้กใส่ข้างในให้เต็มใส่น้ำบ่ไม่ใส่ขวดน้ำบ่ได้ใส่น้ำตีขวดเปล่าแล้วก็เอาใส่เข็งแล้วก็เอาเข็งประกบกันซ่องลูกเข็งเอาเข็งประกบกันซ่องลูกแล้วก็โค้กเข็งเข็งใหญ่สีดำแล้วก็เอาทอนี่มาเป็นไปคือระบายอากาศอ๋อแล้วใครเอามาให้เทศบาลเขาเทศบาลเอามาให้แล้วขุดนี่ตาขุดเองหรือว่าเขาขุดให้รถมาพร้อมรถอีหยังอ่ะรถไถที่มันมีเป็นรถแบบรถแมคโครรถใหญ่ๆคันสีเหลืองๆเนาะอ๋อที่มีแมคโครอยู่ห้างข้างหน้าเป็นอ๋อตัดอะไรนะอ๋อไปดูติ๊กเข้ามาให้กี่อัน3อันมันจะทําให้ภูมิน้ำแต่อากาศไตดินจะมีจะวิ่งอากาศมันจะถ่ายเทใต้ดินโอ้คือดีแท้ละคือดีแท้ละนี่อันนึงอ่ะโอ้นี่เขาเอิ้นว่าธนาคารน้ำมันจะเป็น
อ๋อแต่เราคงไม่เอาเขาที่เราน้อยอืมได้แค่นี้ได้มาสร้างลูกก็พอแล้วอืมเดี๋ยวไปดูลูกนั้นกันเนาะก็มาเห็นไอ้อะไรวะมันตั้งกระดอกกระเดยอยู่โอ้เขาเอิ้นธนาคารน้ำคุณผู้ชมเทศบาลเขาเอามาให้เขามีรถมาพร้อมขุดให้พร้อมแล้วก็ฟั่งพร้อมคือมีเข่งส่องลูกใหญ่ๆแล้วก็เอาขวดโคกใส่ขวดโคกลูกลิตรครึ่งประมาณนี้แล้วก็เอาใส่ในเข่งให้เต็มแล้วก็เอาเข่งประกบกันแล้วก็มัดติดกันแล้วก็ทอใส่ระบายอากาศเข้าเอิ้นธนาคารน้ำเอาไว้เก็บน้ำอุ้มน้ำว่ากันไปเขาเอาย่างมาให้ก็เอาเขาเอาย่างมาให้ก็เอาเนี่ยจ้ะเวลาหน้าแรงเหมือนกับแห้งเนี่ยดินแห้งคุณผู้ชมเนี่ยตรงนี้มันก็จะแห้งหน้าฝนมันก็จะแฉะเพราะว่าเนี่ยตรงนี้เขาอุ้มน้ำไว้ไม้เนี่ยเขาอุ้มน้ำน้ำมันก็อิ่มเหมือนกับจะซึมมานี่หน้าฝนนะแต่ถ้าหน้าแรงอ่ะมันก็จะแห้งโดยธรรมชาติแห้งแข็งพอมันเป็นดินมันจะเป็นดินเหนียวเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันเป็นดินเหนียวดินเหนียวผสมหินแต่ดินแบบเนี้ยมันจะบ่จืดอันปลูกหยังก็งามปลูกหยังก็งามดินแบบเนี้ยแต่ต้องดูแลหญ้าดูแลน้ำให้ดีส่วนเราก็เป็นส่วนผสมผสานส่วนเล็กๆเนาะ3-4 ไร่ทำปลูกกินนั่นแหละปลูกกินปลูกอยู่อาศัยปลูกเลี้ยงปากเลี้ยงทองนั่นแหละกะขวาทำส่วนผสมผสานบ่มีใครรวยหรอกโอ้กะเฮาก็เกิดมากะว่าซื้อๆเนาะเฮาก็บ่เคยรวยเฮาเกิดจากคนจนเฮาอยู่กับพ่อแม่จากความยากจนแต่ว่าเรื่องของอยู่ของกินพวกผลไม้หลากหลายนี่สมัยก่อนเฮาก็บ่ค่อยได้กินเด้อผลไม้หลากหลายเนี่ยมันก็บ่มีกินตอนค่ายแบบนี้นะแต่ละบ้านโบราณสมัยก่อนมันก็มีแต่บักม่วงกำปั้นบักม่วงขำแต่สมัยนี้บักม่วงหลากหลายเลือกเกินแล้วแต่เฮาจะซื้อมาปลูกป้าบัวมีความฟังใจก็เลยซื้อมะม่วงมาปลูกในน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ข้างล่างนู่นก็เป็นเพชรบรรลาดเป็นแก้วขมิ้นน้ำดอกไม้เขียวเอามาปลูกก่อนพอบานเริ่มโค่นแล้วทุนที่เฮาลงไปนะบ่ต้องไปคิดเอาแต่กําไรเพราะว่าทุนนะเฮาบ่ได้เอาลงเยอะไงคือว่าเฮาได้มาเฮาก็ลงทุนป้ายได้มาเฮาก็ลงทุนป้ายเรื่อยๆทีละ400 500ทีละ1,000ประมาณนี้นะมันก็เป็นเงินกําไรแล้วเนาะอย่าไปคิดอะไรมากมายกําไรของกําไรบ่ได้กําไรของกําไรอย่างนึงที่เราได้ก็คือกําไรชีวิตแต่แนวกำไรชีวิตได้กินได้ใช้เล็กๆน้อยๆพอได้อยู่ได้กินทำสวนผสมผสานมันไม่รวยหรอกทำกันทุกคนใครจะมาซื้อเราคนบ่มีที่ทำก็มีคนที่ว่าเขาบ่ทำก็มีส่วนผสมผสานคนใจบ่รักทำบ่ได้หรอกส่วนผสมผสานมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยถ้าคนใจบ่รักบ่อดบ่ทนนะเขาก็เลิกลาปล่อยให้ต้นไม้ตายป้าบัวนี่คือว่าสู้กับคุณตานะสู้สู้จริงๆตะกามีคนคอยซัพพอร์ตน้ำคือลูกนั่นแหละลูกสาวลูกเขยคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเรื่องเงินสนับสนุนเรื่องเงินเขาก็ช่วยเราคือว่าเป็นบ้านส่วนชินโชตแฟมิลี่ก็หมายความว่าช่วยกันนั่นแหละทำกันทุกคนลูกสาวลูกเขยเขาบ่ได้มาทำด้วยมือของเขากระจิงอยู่แต่เขาก็ซอยเป็นเงินซอยเป็นเงินซอยพ่อซอยแม่เป็นเงินพ่อเป็นคนทำแม่เป็นคนบริหารแม่เป็นคนขายเ นี่ยจ้ะมื้อนี้มากันเนี่ยเก็บอันดอกกระเจียวนิดๆหน่อยๆแล้วก็แตงอู้แตงตักแดดแตงกัวตักแดดแตงกัวแก่ตักแดดแล้วก็แตงกัวอ่อน
จ้ะเก็บได้ยังละนิดละหน่อยก็ไปขายที่ไปฟากบันปลาก็ยังไม่ได้ไปเอาตังค์เท่าฟากบันปลาก็ได้ขายอย่างบ่เบิดแต่ก็เอานี้ไปอีกไหมล่ะอันแต่งนี้ขายไหวขายง่ายขายมือส่งมือก็เบิดที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือมีกล้วยกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ายังขายบ่เบิดจ้ามื้อนี้ก็พาพี่พาน้องเข้าสวนคือเก่าแล้วก็พาไปเบิ่งธนาคารน้ําบ่เคยเห็นเนาะบ่เคยเห็นค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมเด้อมื้อนี้เว้าภาษาท้องถิ่นภาษาลาวนครไทยภาษาท้องถิ่นภาษาท้องถิ่นลาวนครไทยก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ